สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคุ้นคนครับรายการคนคุ้นคนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องราวความรักในแง่มุมในรูปแบบต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับในคืนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักของคุณครูคนหนึ่งครับเป็นคุณครูชนเผ่าที่มีความรักในชาติพันธุ์ของตนเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่สานความฝันของเด็กๆที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลฝั่งนู้นพักบอลฝั่งนี้จังหวะเดียวป้าสองไว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 โยกตัวเปลี่ยนทิศทางให้ได้เพราะฉะนั้นคุณครูคนนี้ก็ต้องสอนทั้งวิชาฟุตบอลและวิชาชีวิตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เด็กๆหลงแสงสีหรือว่าหลงลืมรากเหง้าของตนเองติดตามเรื่องราวของคุณครูชาวปากกากยอคุณครูเจตบุญเป่งได้ในรายการคนคุ้นคนคืนวันนี้ครับพื้นที่บนดอยสูงในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ย้อนกลับไปสัก 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งผมสีดอกเหลาใส่ชุดชนเผ่าปากกากยอขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆตะเวนไปตามดอยสูงในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความสงสัยให้กับผู้คนที่พบเห็นและได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านพูดคุยกับผู้ปกครองชักชวนลูกหลานนะครับให้มาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่อนาคตทำการนะเกี่ยวกับเรื่องของอยากได้เด็กๆที่สนใจแล้วพัฒนาตัวเองเรื่องของกีฬาตอนนั้นผมขับรถตะเวนเป็นหลายพันกิโลจากข้ามดอยอินทนนท์นะข้ามมาลอบมากลับมาที่นี่ขึ้นไประยะนิพัฒนาลอบไปแม่ฮ่องสอนลอบไปทางตะเข็บชายแดนแม่สอดนะลอบไปถึงโคกพะนะจนรถเสียรถพังนะบางครั้งคืนก็นอนในป่านะไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่ไม่ใช่นั่นขับรถตลอดนะขับแล้วก็นะก็ไปประกาศกับน้องๆต่างๆบอกกับเด็กๆทุกคนว่ามีโครงการนี้นะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมขยับเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพขยับเป็นทีมชาติต่างๆขอให้มีใจรักต่างๆเข้ามานะเดี๋ยวผมอยากรบกวนจันช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่อยนะเดี๋ยวคือจันเดี๋ยวจะมาที่กันนะประกาศว่าผมก็นัดเวลาให้ไปสมัครที่อำเภอกาฬสินธุ์พัฒนานะซึ่งเป็นชุมชนของกะเหรี่ยงนะตั้งแต่ตีห้าตื่นเต้นมากนะมีป้ายเรียบร้อยนะชาวบ้านบางคนมาช่วยผมนะลงทะเบียนนะรอแล้วรอเล่ามาไหมรอตั้งแต่เที่ยงไม่มาละมันยังไม่มาจนจะปัดสี่โมงอ่ะโผล่มาคนหนึ่งนะโผล่มาคนหนึ่งก็เหมือนไม่สมบูรณ์แบบนะมีคนที่เราต้องการแต่เขากลับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็บอกว่างั้นกลับไปเถอะแล้วก็ยังไงถ้ามีการสมัครรอบหนึ่งครูจะเรียกเธอเป็นพิเศษเลยมาเนี่ยผมก็น้ำตาไหลทำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราทุ่มเทขนาดนี้ใช้เวลาเกือบปีนะในการที่จะค้นหาขึ้นลงทุกคนตอบสนองดีแต่พอมาถึงเวลาจริงปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นที่จริงท้อบ้างนะพอดีน้องอีกคนหนึ่งให้กำลังใจนะแล้วก็ทีมงานของผู้หลักผู้ใหญ่ให้กำลังใจก็เลยตัดสินใจงั้นขอยกหนึ่งนะคราวนี้ใครก็ได้มาเถอะนะถ้าพ่อแม่เต็มใจมานะแล้วก็เด็กพร้อมมาเสียงจากเครื่องดนตรีที่ครูเจตเป่านะครับก็จะเป็นสัญญาณปลุกน้องๆที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากิจกรรมของสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นในแต่ละวันครับนี่เริ่มขึ้นวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เด็กๆทุกคนรักษาวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยงของเขาแล้วก็เป็นคนที่ดีในสังคมช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็กลับมาเล่นกีฬาคือชินนุ้ยเด็กๆทุกคนที่มาคิดว่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของฐานะการเงินนี่
จะมีหน่อยเพราะบางคนนี่พ่อก็ไม่มีเนาะแม่ต้องดูแลเองนะก็มาฝากตรงนี้เพื่อที่จะจุนเจือเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีทักษะกีฬาแล้วก็คงมาฝากตรงนี้เพื่อที่อนาคตอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเล่นกีฬาระดับอาชีพหรือว่าเลี้ยงดูตัวเองครับช่วยนำตัวกันดักให้มันเช็คตามระเบียบของตัวแหละตรงนี้แน่นหน่อยแต่งตรงดูแหละดูตำแหน่งการออกบอลต่างบอลหลุดเท้าเพราะว่าเสียจังหวะเลยนี่มาเริ่มโครงการได้8ปีเข้าปีที่8ครับครับที่จริงผมจบพละศึกษานะเป็นนักกีฬาแต่ใจในเรื่องชอบฟุตบอลตอนเมื่อ10ปีที่แล้วนะผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยแล้วก็เมื่อก่อนผมเคยเป็นโค้ชอยู่ที่เชียงใหม่นะเป็นโค้ชฟุตบอลของเยาวชนแล้วก็ประชาชนไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเขาแล้วก็ตอนนั้นก็ผมลาออกมาเรียนปโทต่อที่มหาวิทยาลัยพยัคฆ์เชียงใหม่แล้วก็หลังจากจบปโทก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังนั่งอยู่ศาลาแต่ผมวิ่งปุ๊บได้ยินเสียงคำพูดนั้นเป็นภาษาที่ผมเคยเป็นกะเหรี่ยงนะคำพูดที่ว่าฉันมีความสุขมากฉันเที่ยวฉันได้เล่นฉันได้กินเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ไปต่อไหมแล้วครูก็ไปสะกิดเอ๊ะและณเวลานั้นถ้าเกิดเราเพิ่งเรียนเรื่องของการดูแลใจใส่แล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้นถ้าเกิดนับต่อไปคือถ้าเกิดเราไม่ดูแลเด็กกระเรียงข้างบนลงมาก็ไม่มีอะไรที่ป้องกันเขาสุดท้ายก็ไปเที่ยวเตะนะสงสารพ่อแม่เขาพ่อแม่ต้องหาเงินหาทองสุดท้ายมาเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นลักษณะของเห็นแสงสีต่างๆก็ท้อถอยแล้วก็เริ่มไปหลงหาแสงสีและไม่ใส่ใจเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่ก็นะแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนในเมืองแต่ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะก็มีความคิดอย่างนี้เราก็เป็นชนเผ่าคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กกะเหรี่ยงคนหนึ่งถ้าเราไม่มีส่วนร่วมกับเด็กกะเหรี่ยงแล้วเราเป็นเผ่าพันธุ์ของเราแล้วเราเข้าไปแล้วก็ทำอะไรเสี่ยงหนึ่งอีกหน่อยเด็กก็จะเสียผู้เสียคนมากกว่านี้ถ้าถึงแม้เราเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งถ้าเกิดเราทำโครงการคนนี้ขึ้นมานะกระแสหรือว่าสิ่งดังความที่เขาจะรักชนเผ่าและรักวัฒนธรรมเขาอาจจะเพิ่มขึ้นนะศิลป์ตัวเรียบร้อยทำเวลาตัวเองนะครับนะตอนนี้ออกมารวมกันเนาะมาเทเจเนาะออกละครเนาะพร้อมละครพร้อมกันนะทำโอเคเชิญตอนนี้ผ่านมาเกี่ยวรุ่นแล้วครับอันนี้คือรุ่นที่เข้าสู่มหาลัยนี้2รุ่นละและตอนนี้ที่มาอยู่กับครูนี่มาจากไหนกันบ้างกลายสุดมาจากเพชรบุรีใกล้กับประจวบนะที่ใกล้ๆปลาแดงนะใกล้ปลาแดงนะแล้วก็สังขละบุรีกาญจนบุรีนะมาแล้วก็นั้นแล้วก็มาจากจังหวัดตากโพพะมาที่แม่ฮ่องสอนนะนี่คือเด็กอาการเด็กในพื้นที่1คนนะมีในพื้นที่แค่คนเดียว2คน2คนผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนึงคือผู้หญิงที่ตัวเล็กสุดนั้นที่พ่อแม่ก็กำลังทำงานแล้วก็มาฝากไว้ตรงนี้ครับนี่เราบอกคุณเลยสิคุณเลยเลยแล้วมาพูดเลยมึงก็เลยเรียกสอดอนนิกเลยกว่าเธอดอนนิกเลยอาเลสุกุกมิดะก็เดี๋ยวตามแม่ผู้เดี๋ยวนี้เนาะเจอกันเหมือนเดิมนะซ้อมไวๆหน่อยทำไมต้องเดินมาส่งเองแล้วคือผมอยากให้เขามีความเข้าใจว่าผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่อายุมีอายุหน่อยแต่ต้องมาส่งดูแลใจใส่เขานะอยากให้เขานะมองเห็นคุณค่าตรงนี้อยู่ในสังคมต้องเป็นคนที่มีระบบระเบียบไม่น้อยอย่าถือว่าตัวเองอายุมากกว่าสูงกว่าแล้วก็กลับใช้ชีวิตที่ดูแลเนี่ยอยากให้เขารู้ว่าครูคนหนึ่งกำลังทุ่มเทและครูคนหนึ่งกำลังเป็นแบบอย่างให้ความเป็นระบบระเบียบเนี่ยนำพาสู่ชีวิตของเราที่จะไปทำงานที่ต่างๆและทำให้เกิดคนอื่นเชื่อมั่นแล้วก็คนอื่นเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราเนี่ยตอนนี้เขาห่วงไม่เข้าใจเขาจะอึดอัดนะแต่ผมว่าสักวันหนึ่งนะสิ่งที่เป็นระบบระเบียบตั้งแต่เด็กๆจะนำพาเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาเมื่อเขาไปถึงเป้าหมายนะเขาจะมีความสุขกับตัวนี้เรื่องนั้นฉันผ่านมาเรื่องเล็กน้อยฉันไม่กลัวหรอกฉันสามารถผ่านได้นี่นี่คือสิ่งที่ฉันปลูกฝังเขาต้องมองมากๆ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